รุงเทพมหานครเขาบอกว่ามีสาวเสริมดั้งแห่ไปแจ้งความไอ้คำว่าแห่เนี่ยแสดงว่าหลายคนหลายคนแน่นอนเพราะว่าเธอไปทำจมูกปรากฏว่าโดนคลินิกเนี่ยใช้ซิลิโคนปลอมอ้าวมาเรื่อยๆเลยนะจมูกมันก็เลยเน่าว่าอย่างนั้นเถอะมีภาพให้ดูท่านผู้ชมครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะนายเกียรติคุณต้นยางนี่ทนายโป้งของเรานี่แหละนะครับพร้อมกับผู้เสียหายที่ไปทำการเสริมจมูกที่คลินิกชื่อดังมีหลายสาขานะแต่ว่ามีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าจมูกเน่านี่นะครับซิลิโคนปลอมว่าอย่างนั้นเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต้องการอยากจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกเนื่องจากพวกเธอเชื่อว่าเจ้าของคลินิกเนี่ยใช้ซิลิโคนที่ไม่มีคุณภาพนะมาทำเสริมจมูกจนมันทะลุจมูกออกมามูลค่าความเสียหายทั้ง17คนเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทครับหนึ่งในผู้เสียหายว่าอย่างไรนางสาวเอก็แล้วกันนะนามสมมุติเนี่ยเธอก็ไปทำจมูกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยตอนแรกก่อนจะไปเนี่ยเห็นโฆษณาทางโซเชียลก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปทำจมูกที่คลินิกชื่อดังที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ย่านงามวงวานราคาเท่าไหร่36,000อ่ะโอ้36,000นะฮะหลังจากหมอเนี่ยทำให้เสร็จก็จะมีพนักงานมาทำความสะอาดดูแลต่อแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยไม่ทำต่อให้เสร็จหมายเขาว่าทำปั๊บอ้าวก็ส่งให้เจ้าที่มาทำความสะอาดเช็ดจมูกแต่ต่างๆเนี่ยนะอะไรต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป1สัปดาห์ไปตัดไหมหมอนัดให้ไปตัดไหมแต่กลับพบว่ามีน้ำไหลออกมาจากจมูกตลอดเวลา มีตุ่มขาวๆในจมูกหลายตุ่มก็เลยต้องการพบหมอเพื่อจะหาคำตอบว่าไอ้ตุ่มที่ว่าเนี่ยไอ้น้ำมันไหลออกมาที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรหมอก็บอกว่าคิวไม่ว่างต้องรอนานว่าอย่างนั้นเถอะและก็ตุ่มขาวๆที่เห็นเนี่ยเป็นสิวหรือไม่แต่หมอก็พยายามที่จะให้ยาฆ่าเชื้อมารับประทานจนทางคลินิกให้ไปพบหมออีกครั้งหมอเนี่ยบอกว่าจมูกติดเชื้อเอาละสิแบบนี้จากเป็นตุ่มจากมีน้ำไหลเนี่ยติดเชื้อแล้วนะฮะติดเชื้อซิลิโคนเนี่ยที่ทำมันแทงจมูกออกมาทะลุจมูกเลยและก็ต้องการไปคลินิกเพื่อให้เอาซิลิโคนออกมาเป็นการเร่งด่วนหมอก็เปลี่ยนอันใหม่ให้และก็บอกว่าไอ้ของเก่าที่ใช้มันไม่ได้มาตรฐานตลอดเวลา5เดือนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เจ็บจมูกฮะปวดบาดแผลมีตุ่มขาวๆเหมือนหนองขึ้นมายังไม่หายเอาสิอีกคนนึงนางสาวบีมี A แล้วก็ต้องมี B นะครับนี่เล่าให้ฟังนามสมมุตินะครับก็บอกว่าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งคลินิกชื่อดังนะครับก็โผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากว่ามีการโฆษณามีการรีวิวหลังจากที่มีผู้ไปทำศัลยกรรมมีความน่าเชื่อถือแล้วก็คลินิกที่ว่านี้มีมากกว่า30สาขานะก็เลยทักไปทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทักไปถามทางคลินิกก็ได้ข้อเสนอเนี่ยบอกว่ามีโปรโมชั่นมีของแถมให้ก็เลยตัดสินใจทำรวมค่าใช้จ่าย 93,000 นี่นางสาวบีนะบอกว่าตั้งแต่ทำจมูกมาผ่านมา3เดือนเนี่ยจมูกมีอาการอักเสบเจ็บตลอดเวลาพอเห็นข่าวเรื่องคลินิกดังกล่าวมีการใช้ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐานรู้สึกตกใจมากเลยตอนนี้ไม่อยากจะทำแล้วอยากจะให้ถอดซิลิโคนออกมากกว่าเพราะไม่เชื่อมั่นแล้วว่าอย่างนั้นอยากจะให้คลินิกออกมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเจ็บตัวซ้ำซากสุขภาพจิตเสียมากนอนไม่หลับกังวลตลอดเวลาอ้าวฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายหน่อยนี่นะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามผู้เสียหายอีกคนหนึ่งซึ่งเธอก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งบอกว่าก็ไปทำจมูกไปเสริมจมูกจากคลินิกที่ว่านี้เหมือนกันว่าอย่างนั้นเสียค่าใช้จ่ายไปเกือบครึ่งแสนสุดท้ายเธอบอกว่านอกจากจะไม่สวยแล้วนะยังเกิดอาการบวมอักเสบซ้ำร้ายหนักกว่านี้ปรากฏว่าจมูกของตัวเองเนี่ยเกิดทะลุเห็นซิลิโคนมันโผล่มาตกใจกลัวสิครับแบบนี้ใช่ก็เลยมารวมตัวกันมาร้องเรียนกับทนายโป้งทนายโป้งก็เอาก็รับเป็นธุระจัดการให้อยากจะให้คลินิกที่ว่านี้ออกมารับผิดชอบหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสภาพจิตใจแย่
บางคนเนี่ยนะครับถึงอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะกังวลเพราะว่ากังวลเกิดความเครียดเกิดความกลัวอ่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแหละจะว่ากันต่อไปคือว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็เชื่อมั่นว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานไงคุณผู้ชมใครจะไปรู้ว่าเอาซิลิโคนอะไรก็ไม่รู้ปลอมหรือเปล่ามาใส่ให้นะคะใช่ครับก็เลยติดเชื้ออักเสบเลยเอากระดูกไก่มาทำให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะโอกาสเป็นว่าเริ่มทยอยมีมาเรื่อยๆนะคะผู้เสียหายที่อยากสวยแล้วไม่ได้สวยนะคะคุณผู้ชมอีกประเด็นนึงที่ก็มีมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันกรณีผู้เสียหายเนี่ยที่ไปหลงเชื่อมิจฉาชีพแล้วก็โอนเงินถูกดูดเงินไปหมดเลยเพราะว่ากดเข้าไปในลิงก์ต่างๆในแอปต่างๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดนหลอกอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ผู้ชายขออภัยผู้หญิงนะคะเรียกว่าเจ๊ป๋องเจ๊ป๋องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเนื้อย่างอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็โดนดูดเงินไปร่วม2ล้านทีเดียวค่ะแล้วเธอก็เลยขึ้นโรงพักมาแจ้งความเริ่มต้นตอนแรกเธอได้รับโทรศัพท์แล้วก็ปลายสายเนี่ยอ้างบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอดิภาคุณอดิภาสุวรรณชมพูใช่ไหมคะเธอก็บอกใช่ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะว่าคุณจะต่อเรื่องของคนละครึ่งเฟสใหม่ไหมคะกำลังจะเริ่มเลยค่ะปี2566มีด้วยเหรอโทรศัพท์มาจากศาลากลางเนี่ยค่ะคนละครึ่งแล้วมีด้วยเหรอก็ไม่มีเหมือนกันนะคะคืออ้างว่าจะมีคนละครึ่งเฟสใหม่ต่อไหมกลายเป็นว่าเจ๊ป๋องคนนี้เธอก็บอกอ่ะก็ต่อสิก็มันก็ดีนะเป็นนโยบายเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาช่วยต่อค่ะต่อเธอก็บอกไปแบบนี้นะคะแล้วบอกถ้าหากว่าต่อเนี่ยนะคะก็เชิญเข้าไปในแอปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องลำบากมาถึงศาลากลางนะคุณอดิภาสามารถที่จะทําธุระกับดิฉันได้เลยตรงสายนี้เลยได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วจากนั้นค่ะปลายสายคนที่คุยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยหลอกให้เจ๊ป๋องเนี่ยเข้าแอปของสรรพากรแล้วบอกวิธีทำโน่นทำนี่เธอเนี่ยถึงขั้นว่าให้ลูกสะใภ้มาทำให้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยกดเข้าไปตามลิงก์ที่ส่งมาให้นะกดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอกดไปในใจมันก็มีหลายคำถามเกิดขึ้นมากมายเอ๊ะฉันจะโดนหลอกไหมเอ๊ะมันทำยังไงมันใช่จริงๆหรือเปล่าเลยถามสวนกลับไปบอกว่าตกลงนี่โทรมาทำไมมันมีประเด็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมตกลงให้ฉันต่อได้จริงๆใช่ไหมหรือยังไงหมายถึงว่าต่อเรื่องคนละครึ่งอะนะแต่ไม่ทันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ากดเข้าลิงก์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้เลยว่าเงินในบัญชีมันหายไปเลยพากันขึ้นโรงพักว่าโดนมิจฉาชีพหลอกค่ะผมเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ศาลากลางอาคนละครึ่งจะมาปิดอีกเฟสหนึ่งคือปี2566คุณจะใช้ต่อไหมก็เลยบอกว่าจะใช้ต่ออยู่ถ้างั้นถ้าจะใช้ต่อก็ไม่ต้องไปวิ่งเต้นที่ศาลากลางทำเองทำที่โทรศัพท์ในแอปได้แล้วเขาจะบอกวิธีทำก็เลยให้ลูกสะใภ้มาทำเขาบอกให้เข้าแอปตรงลิงก์ตรงอะไรเขานี่แหละนี่เธอถึงกับเข่าซุดแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมพอกดลิงก์เข้าไปมันมีข้อความเด้งเข้ามาในมือถือบอกว่าขอบคุณที่ใช้บริการคุณได้โอนเงินออกจากบัญชีไปที่เรียบร้อยโอ้โหนั่นหมายถึงโอนเงินเข้าบัญชีมิจฉาชีพไปเลยค่ะเธอเข่าซุดแบบนี้เลยพี่แป๊ะสองเป็นลมเลยแบบนี้หมดเรี่ยวหมดแรงเลยเลยรีบมาแจ้งความกับตำรวจให้มันเป็นหมายก่อนนะคะหมายถึงลงบันทึกประจำวันอะไรก่อนแล้วก็ค่อยไปอายัดเงินที่ธนาคารโอ้โหโอ้โหเธอช็อกเลยถูกดูดเงินไปร่วมกว่า2ล้านครับหลังจากแจ้งความเสร็จผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็มาที่โรงพักแล้วก็ไปต่อที่ธนาคารค่ะเธอเนี่ยเปิดบัญชีไว้ติดต่อขออายัดบัญชีได้ขออนุญาตเข้าพบกับท่านผู้การกาฬสินธุ์เพื่อขอคำแนะนำแล้วก็เธอก็ฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะบางทีไม่รู้เลยจริงๆบางทีไม่ได้ตามข่าวสารไงก็เข้าใจนะว่าคนละครึ่งมีจริงอะเนาะใช่ครับหรือแล้วแต่สุดแล้วแต่มิจฉาชีพมันจะหลอกลวงอะคุณผู้ชมมันอุบายเยอะอะมันมีมุกโน้นมุกนี้บางทีเราก็หลงเชื่อเหมือนกับคนนี้คือกดเข้าไปในลิงก์ก็เข้าใจว่าเป็นสรรพากรว่าเป็นแบบคนละครึ่งต่อบริการอะไรอย่างเงี้ยเผลอกดเข้าไปทีเดียวมันดูดเงินไปหมดเลยมันอารวาสนะมาทุกรูปแบบนะทุกวันแต่อย่างนี้ได้ไหมวิธีการป้องกันช่วยเหลือกันทางธนาคารน่ะพอรู้ว่ามีเงินไปแล้วทางเจ้าของบัญชีเขาไม่คือไม่ประสงค์ที่จะโอนไปให้ปลายทางอ่ะรีบตัดเลยได้ไหมอายัดเลยได้ไหมอ่ะจะได้เป็นการช่วยกันจะได้ไม่โดนหลอกไงค่ะอันนี้แนะนำแล้วกันเนาะเห็นใจเลยอ่ะเห็นใจพอเกิดข่าวแบบนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่มีสตุ้งสตางค์เยอะๆนี่ต้องระวังเลยนะคะแต่อย่างว่านะมิจฉาชีพมันก็พัฒนาอุบายไปเรื่อยเลยอ่ะต้องตามไม่ทันจริงๆอันนี้ก็คงมีอุบายเหมือนว่าคุณคนนี้คือเจ๊ป๋องเนี่ยใช้คนละครึ่งอยู่แล้วไงแล้วพอเข้าทางพอดีเลยไปต่อเลยครับนี่แหละผมมีวิธีการแก้นะนะคะผมไปซื้อโอ่งมาซื้อไหมา
มาไว้ที่บ้านทำไมอ่ะก็ใส่เงินไว้ฝากเงินแล้วธนาคารแล้วค่ะถ้ามันอยากได้มาทุบหายเอาเองก็ได้ปรากฏว่าปลวกกินค่ะคราวนี้ไม่เหลืออะไรสักบาทนะโดนเมียด่าตะกะ